ำหรับคุณแม่สุดสตรองแพทย์นภาที่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสุดน่ารักและบอกได้เลยว่าตอนนี้สาวแพทย์กำลังปังสุดๆไปเลยล่ะค่ะทั้งงานพิธีกรและงานละครอีกหลายเรื่องแม่ก็ทั้งเก่งทั้งขยันแบบนี้ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยเรามาชมกันเลยดีกว่าล่าสุดสาวแพทย์ได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์โดยได้พูดถึงข่าวที่มดดำออกมาแชร์ว่าแพทย์นภามีแฟนใหม่แล้วนั่นก็คือคุณหมอหนุ่มแต่งานนี้จะจริงไม่จริงไปฟังจากสาวแพทย์กันเลยค่ะโดยสาวแพทย์ได้ประกาศอยากเจอมดดำขอเคลียร์ชัดๆหมอสันไปเอาข้อมูลมาจากไหนโดยเรื่องความรักตอนนี้สาวแพทย์ประกาศไม่โฟกัสและไม่มีใครเข้ามาส่วนกับพี่เบนเรซซิ่งไม่มีสถานะทางชู้สาวแต่มีความผูกพันและยังรักเขาเชื่อว่าเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับแพทย์เวลาคุยก็ไม่มีเรื่องชู้สาวแต่คุยกันเรื่องลูกหรือเวลามีปัญหาอะไรอย่างเขามีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเพื่อนเขาจะคุยกับเราคนแรกก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นพ่อแม่ช่วยกันดูลูกเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเราก็ช่วยกันเพราะตอนนี้แพทย์จะโฟกัสแต่เรื่องลูกลูกกินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนอีกเรื่องความรักด้วยความที่เราเจอทั้งหมอช้างหมอลักและจะเช็คดวงจะดูให้เราแล้วดูให้ตรงกันให้ดูปี62ไปก่อนถ้าประคับประคองกันไปได้ก็คนนี้แหละแต่ถ้าไปด้วยกันไม่ได้จะเจอคนใหม่เข้ามาส่วนปมแชร์เรื่องหมอสันแฟนใหม่จากมดดำจนเป็นข่าวใหญ่ทำเอาเพื่อนสนิทแพทย์เองยังถามว่ามดดำสนิทกับแพทย์กว่าเขาอีกเลยเพราะรู้ข้อมูลแพทย์มากกว่าเพื่อนสนิทอีกซึ่งหมอที่แพทย์เจอไม่มีหมอหนุ่มคนไหนที่เป็นผู้ชายก่อนจะคิดไปคิดมามีที่รู้จักหมอมีอยู่คนหนึ่งแต่ไม่ใช่หมอสันแต่เป็นสัตวแพทย์เจ้าของธุรกิจหมื่นล้านลองไปฟังแพทย์เผยเต็มตกลงใช่หมอรู้ใจที่มดดำพูดถึงหรือไม่แล้วรู้จักกันได้อย่างไรให้ดูปี62ไปก่อนถ้าประคับประคองกันไปได้ก็คนนี้แหละแต่ถ้าไปด้วยกันไม่ได้จะเจอคนใหม่เข้ามา